เป็นต่อมาเป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับหุ้นลงไฟฟ้านะตอนในคลิปจากคลิปทำไมพวกหุ้นลงไฟฟ้างบดีแต่หุ้นขึ้นช้าจังนะครับคนนี้ก็ถามว่าแต่ถ้าเขาได้กำไรแล้วขยายการผลิตเรื่อยๆล่ะครับถึงจะใกล้หมดสัมปทานแต่ก็มีแห่งใหม่มาเติมและค่อยๆขยายการเติบโต คืองงว่าลงไฟฟ้าหมดสัมปทานแล้วทุกอย่างจะจบอย่างนั้นเหรอครับคือในคลิปนั้นพี่อธิบายว่าเหมือนหุ้นลงไฟฟ้าส่วนใหญ่มันเหมือนเป็น financial project ใช่มั้ยครับคือใช่ใช่คือเหมือนมีแผนลงทุนจ๊อบไปเป็นจ๊อบๆจ๊อบละ25ปี30ปียาวหน่อยแล้วก็เหมือนพอจะรู้ผลตอบแทนล่วงหน้าจากแต่ละจ๊อบไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่พอความน่ากลัวคือเวลาไปซื้อแล้วมันใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแล้วมันไม่ได้นับเหมือนบัญญัติตายางด้วยใช่เหลือครึ่งนึงมันก็อาจจะแบบครึ่งนึงใช่มี half life คนมันก็จะระวังตัวเยอะเป็นพิเศษใช่ใช่ก็จะบอกว่ามองไปล่วงหน้าแล้วว่าเอ้าเดี๋ยวมันจะหายไปนะอะไรอย่างนี้ก็ทำให้ราคาประเมินมันอาจจะตกลงเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องอันนี้เขาถามว่าแล้วถ้าเขาได้กำไรแล้วขยายการผลิตเรื่อยๆถึงจะใกล้หมดสัมปทานแต่ก็มีแห่งใหม่มาเติมค่อยๆขยายการเติบโตคืองงว่ามันหมดสัมปทานแล้วจบเลยอย่างนั้นเหรอคือก็มันก็คือการระเบิดเพราะว่าพอหมดสัมปทานแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องได้แล้วแต่เหลือเป็นค่าซากคือซากของพวกแบบก็แต่ว่าซากของแบบพวกไอ้สิ่งปลูกสร้างอ่ะก็ต้องขายเป็นซากไปอาจจะมีพื้นที่ดินถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยก็จะมีมูลค่าของที่ดินหลงเหลืออยู่ถูกต้องไหมฮะประมาณนี้ก็ต้องดูต่อว่าบริษัทจะทำไงกับพื้นที่ดินนั้นจะพัฒนาต่อเป็นโปรเจกต์ใหม่ไหมหรือว่าจะขายหรือจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็พูดยากแหละก็แล้วแต่บริษัทแหละนะครับแต่ลืมว่ารายได้ของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมากๆนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าโรงใหม่หาเพิ่มมาได้ก็จริงแต่ต้องถามต่อว่ามันโตขึ้นขนาดไหน ถ้าเป็นโรงเล็กๆเนี่ยมันจะโตขึ้นมากได้เพราะเหมือนเพิ่งเริ่มนะโรงยังเล็กอยู่พอสมมติลองนึกภาพดูนะโรงเนี้ยมีกำลังการผลิตแค่สมมติ5เมกโอ้โห5เมกน้อยมากเลยนะ5เมกนี่ก็จิ๊ดเดียวเองแล้วปรากฏว่าเนี่ยจะไปลงทุนเพิ่มอีก5เมกโตกี่เปอร์เซ็นต์เบิร์ดรายได้โอ้โห 100% 100% 100% ใช่ป่ะ อะไรเงี้ยมันก็ราคาหุ้นก็โตได้ใช่แต่อย่างที่บอกว่าส่วนตัวก็ ยังไงอ่ะ มันก็ดูเหมือนเป็นการเก็งกำไรไปด้วยอ่ะเพราะว่ามันกล้ากระโดดมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยถ้าเป็นโรงเล็กๆนะนี่มันต้องเป็นโรงใหญ่ๆบ้างโรงใหญ่ๆเนี่ยปัญหาคืออะไรยุคนี้เนี่ยผันผวนอะไรเงี้ยเหรอฮะอืมใช่มันจะผันผวนใช่ผันผวนมากๆเพราะว่าเดี๋ยวพอมีโปรเจกต์ใหม่มีข่าวมันแค่มีข่าวเองครับเบิร์ดมีข่าวว่าเนี่ยจะลงทุนแล้วนะมีจะไปซื้อกรีนฟิลบูอะไรว่าไม่ใช่กรีนฟิลบาวฟิลพูดผิดจะไปซื้อบาวฟิลมาราคาหุ้นก็วิ่งมาแล้วอ่ะปรากฏโอ๊ตเจรจาล้มเหลวนะราคาหุ้นก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันแบบมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะนะครับหุ้นโรงไฟฟ้าเล็กๆอะนะครับนี่พอเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ๆบ้างปัญหาของโรงไฟฟ้าใหญ่ๆก็คือในอดีตเนี่ยมันมีโรงไฟฟ้าแบบเก่าก็คือเป็นเช่นพวกแบบพลังงานถ่านหินพลังงานแบบสกปรกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเออหมายถึงว่าเป็นพลังงานเก่าอะนะฟอสซิลอะนะครับก็ซึ่งนโยบายรัฐบาลอะไม่สนับสนุนใช่ไหมไม่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยใน20ปีเนี้ยแผนเนี่ยคือใน10ปีเนี้ยแผนคือจะเพิ่มสัดส่วนโรงพลังงานไฟฟ้าสะอาดเนี่ยให้ได้สัดส่วน 30% ของทั้งหมด อย่างเงี้ยก็แปลว่าถ้าโรงไหนเป็นโรงไฟฟ้าเก่าๆโรงขนาดใหญ่หมดอายุเนี่ยมันโหมันพันเมกนะเว้ยเบิร์ดโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยนะโรงนึงอ่ะเมก1 2เมกอย่างเงี้ยเบิร์ดเมก2เมกอ่ะแต่ว่าไอ้โรงที่ใหญ่ๆในอดีตอ่ะโรงนึง 1,000 เมกอ่ะเบิร์ด 1,500 เมกโอ้โหหมดทีนี่มันโอ้โหมันค่อนชีวิตที่หายไปเลยนะนี่บอกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ ทีนี้ถามถ้าในอีกมุมแล้วกันนะว่าถ้ามันสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็โตได้ไม่ใช่เหรอมันก็ใช่ไม่ผิดเลย แต่ก็อย่าลืมว่าต้องคอยประเมินตลอดเวลานะว่าลงพอมีจำนวนลงเยอะๆเป็นลงเล็กๆแล้วไงพลังงานสะอาดอะต้องเป็นลงเล็กๆเยอะๆแทนใช่ไหมครับพอมีลงเล็กๆเยอะๆเนี่ยมันต้องคอยคำนวณตลอดว่าอ้าวลง A เนี่ยมันเหลือครึ่งชีวิตหรือยังถ้าเหลือครึ่งชีวิตปุ๊บ valuation ต้องลดลงนะถูกปะ valuation ต้องลดลงนะต้องคอยคุมตลอดคำถามลงใหม่ๆตรงนี้ถ้าลงใหญ่ๆนะมีแบบโอ้โห30ลงเบิร์ด50ลงโอ้คำนวณกันตาย
ต้องคำนวณทุกอันนะเบิร์ดต้องคำนวณทุกอันนะไม่ใช่ดูภาพรวมอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะต้องดูทุกอันนะดูทุกโรงว่าอายุมันใกล้จะหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคอยติดตามตลอด ลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ต้องคำนวณแบบละเอียดมากส่วนตัวเนี่ยมองว่าส่วนตัวพี่เนี่ยอาจจะมองว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยพอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อึดอัดแล้วอึดอัดแล้วคือโตก็ยากแล้วเพราะมันต้องมาชดเชยโรงเก่าที่หมดอายุหรือเกินครึ่งชีวิตอีกจริงปะถูกปะต้องมาชดเชยกันมันต้องทำเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ใช่ถูกต้องทวีคูณอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็จะไม่ค่อยโตมากราคาหุ้นก็ผันผวนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำงานหนักมากทำกันบ้านหนักมากคำถามว่าหุ้นตัวอื่นมีเข้าใจง่ายกว่านี้มีไหมมีโตดีชัวชัวไหมมีรายได้สม่ำเสมอดีไหมมีแล้วทำไมต้องลำบากขนาดนั้นถ้าถามตัวพี่นะพี่ก็อาจจะไม่เลือกโรงไฟฟ้าเพราะเหตุผลนี้ลงทุนตัวอื่นง่ายกว่าเยอะเข้าใจง่ายใช้เวลาแค่แบบอัปเดตงบทีนึงก็แป๊บเดียวอะไรเงี้ยง่ายกว่าผลตอบแทนดีกว่าโตปีละ20ชัวชัวแล้วทำไมเราต้องไปลุ้นกับอันนั้นด้วยคำนวณก็ยากอะไรเงี้ยก็คือเท่าที่ฟังคือถ้าเกิดว่าเป็นโรงไฟฟ้าสเกลเล็กอ่ะมันก็จะผุบๆโผล่ๆค่อนข้างผันผวนมากใช่มันก็จะประเมินยากในเรื่องของมูลค่าแล้วก็ผลตอบแทนที่เราจะได้แล้วก็อัตราการเติบโตอะไรเงี้ยถูกป่ะครับใช่ๆแต่ถ้าเป็นโรงใหญ่พอฐานมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เหมือนกับว่ามันต้องยิ่งสร้างโรงไฟฟ้ามาชดเชยแล้วก็เติมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่มากขึ้นใช่โดยที่ไม่เกี่ยวกับฐานเก่าด้วยใช่ป่ะหมายถึงว่าแบบไอ้สิ่งที่เคยได้ประโยชน์เดิมไม่ได้ช่วยสิ่งใหม่เท่าไหร่แบบสะสมฐานลูกค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะมีเรื่องแอดเดอร์อีกนะว่าแอดเดอร์หมดอายุปุ๊บเนี่ยฐานรายได้ก็หายหวบเลยอีกโอ้โหมันมีปัจจัยที่ต้องประเมินเยอะมากเลยอ่ะก็เลยมองว่ามีตัวอื่นง่ายกว่านี้ชัวร์กว่านี้ในมุมมองพี่แต่ก็ลงทุนได้ถ้าเกิดว่าใครมีมุมมองเป็นอย่างอื่นใช่ถูกต้องความถนัดไม่เหมือนกันไงบอกแล้วว่าการลงทุนเรื่องปัจเจกบุคคลใช่ไหมครับคำถาม